มอุ้ยกูรู้อยู่หาเพื่อนด้วยพอดีมีสัตว์กูว่าแล้วว่าพี่ยาต้องมีใครมาเชื่อกูไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลุงกับพี่แหวนนะคะจากทีมแพทย์นะคะก็มาที่จะมายื่นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับมาตรการโควิดในเรือนจำนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลุงปนัสยากับพี่แหวนจากทีม First Aid Volunteer 53นะคะจะมายื่นหนังสือนะคะเรื่องการจัดการมาตรการโควิดภายในเรือนจำนะคะกับที่หน้ากระทรวงยุติธรรมนะคะตอนนี้อยากเข้าไปอ่ะเก็บไว้ใกล หน่วยปฐมพยาบาลท่าขนาดเอกวัวและ53นะคะก็ที่จะมาจุดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส2019ที่ได้มีการแพร่ระบาดหนักทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานี้ซึ่งในปัจจุบันเรือนจำและทันตสถานอันเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้ต้องขังอย่างแออัดอีกทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันและตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นการสะเพร่าและบกพร่องต่อหน้าที่เป็นอย่างมากและไม่อาจรับได้ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้จนทำให้เรือนจำและทันตสถานกลายเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจนถึงปัจจุบันที่ทางกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ก็ไม่สามารถระงับการแพร่ระบาดได้และด้วยมาตรการที่หลากหลวมทำให้ผู้ต้องขังเข้าใหม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากภายในเรือนจำเพิ่มอีกด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและหน่วยปฐมพยาบาลภาคสนามเฟิร์สเอดวอลันเทียร์53จึงมีข้อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติดังต่อไปนี้1ให้มีการตรวจเพื่อคัดกรองผู้ต้องหาตอนเข้าเรือนจำและทันทสถานทุกกรณีพร้อมทั้งออกเอกสารรับรองการตรวจโควิดให้กับผู้ต้องขังแรกเข้าโดยให้ญาติสามารถนำเอกสารนี้ออกมาเผยแพร่ได้เพื่อความโปร่งใสและหากตรวจพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดเชื้อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาโดยทันทีอย่างเร่งด่วน 2. ให้คัดแยกกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือเคยเดินทางไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นพิเศษ 3. มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทันตสถาน
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับหลักสากลในการป้องกันไวรัสโควิด-19ตามองค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19การควบคุมแหล่งแพร่เชื้อพร้อมกับมีการจัดระบบบริหารจัดการด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้ออย่างเป็นระบบ 4. เรือนจำและทันตแพทย์ทุกแห่งต้องมีการสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันและตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส2019เป็นต้นว่าหน้ากากอนามัยเจลล้างมือและชุดตรวจ rapid test ในจำนวนที่สอดคล้องกับผู้ต้องขังและความถี่ที่ต้องใช้งาน 5. ราชทัณฑ์จำเป็นต้องจัดหาและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบที่ใช้ทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขังทุกคนอย่างน้อยคนละ30ชิ้นต่อ1เดือนและให้มีเจลแอลกอฮอล์อยู่ในห้องขังทุกห้องและในพื้นที่ส่วนรวมเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถใช้ล้างมือป้องกันเชื้อได้โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ต้องขัง 6. จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อฉีดให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อย่างทั่วถึง 7. เรือนจำและทันตแพทย์ต้องเปิดเผยข้อมูลทางสุขภาพให้แก่ทนายหรือญาติของผู้ต้องขังให้ญาติของผู้ต้องขังรับทราบอย่างรวดเร็วโดยห้ามมิให้มีการปิดบัง 8. ในกรณีติดเชื้อญาติของผู้ต้องขังต้องสามารถยื่นคำร้องให้นำตัวผู้ต้องขังย้ายไปรักษาสถานพยาบาลอื่นได้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา 9. ราชทัณฑ์ต้องมีการตรวจหาเชื้อจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุก3วันเป็นอย่างน้อยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากเจ้าหน้าที่ที่รับเชื้อจากภายนอกสู่ผู้ต้องขังและต้องมีเอกสารรับรองทุกครั้ง 10. ศาลจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการลดความแออัดของผู้ต้องขังตามที่ได้เคยออกไว้เช่นการใส่กำไร EM หรือให้มีการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติแทนการคุมขังทั้งยังต้องคำนึงถึงสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาโดยเร็วเพราะหากว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นถูกดำเนินด้วยความซักซ้ำเมื่อไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับว่าผู้ต้องขังที่อยู่เรือนจำและทันตสถานต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทุกวินาทีพวกเขาเหล่านี้ล้วนอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพราะปัญหาเหล่านี้เกิดจากความหนาแน่นของเรือนจำและทันตสถานคุณภาพชีวิตที่ต่ำเกินกว่าที่จะเป็นและการดูแลที่ปราศจากความห่วงใยฉันเชื่อมนุษย์ด้วยความห่วงใยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมืองปฐมพยาบาลภาคสนามโรสเอวอนเทียให้ศึกษาขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่ผู้ต้องขังเกิดคลัสเตอร์โควิดระบาดในเรือนจำตรงนี้เป็นที่น่าห่วงใยโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ชั้นผู้น้อยนะคะล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่อยู่เรือนจำชั่วคราวรังสิตติดโควิดทั้งหมดเลยแล้วก็ยังเป็นผู้ไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับนักโทษในเรือนจำแล้วทำให้นักโทษที่เข้าไปนี้ผู้ต้องขังที่เข้าไปนี้ติดโควิดด้วยฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดแล้วขอร้องและวิงวอนทางกระทรวงยุติธรรมให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยได้โปรดให้พวกเขาได้รับการตรวจแอนติเจนเทสทุกๆ3วันแล้วก็ออกผลรับรองมาให้ด้วยแล้วปัญหาใหญ่ที่เราเจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าผู้ต้องขังทางการเมืองที่เข้าไปล่าสุด8ท่านนะคะก่อนเข้าไปมีการตรวจสปอร์ตATK เรียบร้อยแล้วว่าทั้ง8นายทั้ง8ท่านนี้ไม่มีผู้ใดได้รับเชื้อโควิดเลยแต่ไปติดอยู่ในเรือนจำตรงนี้ทางกระทรวงยุติธรรมจะรับผิดชอบอย่างไรแล้วก็ปัญหาเรื่องการลดจำนวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีตรงนี้อยากให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยพิจารณาและดูในแนวทางแก้ไขการใส่กำไร EM นั้นมันลำบากยากเย็นต่อชีวิตประจำวันแต่มันก็ยังดีกว่าเอาผู้ต้องขังเนี่ยไปขังรวมกันหาใช่ปล่อยแต่นักโทษยาเสพติดนะคะท่านขอบพระคุณค่ะ
ขออนุญาตแนะนำตัวครับก็ผมนายวรุษนั่งตัวครับรอประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็เป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรมด้วยวันนี้ท่านคือสมศักดิ์ที่จะเป็นท่านประหลัดกระทรวงกาตั้งวิสิตที่สุดท้ายขายนะครับเนื่องจากท่านติดไรติดแล้วก็ผมก็เรียนครับว่าในส่วนประเด็นนามหนังสือที่น้องลุงนะครับได้ไปนาอ่านสิบข้อเนาะเรียนเลยครับว่าน่าจะเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องนะครับในเบื้องต้นผมขออนุญาตว่ายินดีอย่างยิ่งครับที่ท่านได้เห็นความสำคัญนะครับในทั้งในส่วนของสุขภาพของผู้รับนะครับโดยไม่แยกแยะนะครับว่าเป็นพื้นฐานประเทศใดนะครับโดยเฉพาะบุคลากรของรัฐบาลเองทางกรมเองนะครับก็ได้มีนะครับแนวทางปฏิบัติเดี๋ยวยังไงผมจะขออนุญาตเวลานะครับรวบรวมแล้วก็อาจจะเป็นชี้แจงผ่านนะครับสื่อครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตรวจคัดกรองนะครับเสี่ยงเรื่องมาตรการป้องกันนะครับมีกลไกบางอย่างครับที่กระทรวงให้ความสำคัญของรัฐบาลก็คือว่าขนาดผู้เองยังไม่หายเลยครับแต่เขาไม่ได้แก้น้องลุงนะครับพี่ผู้ก็ยังหายเลยนะขออภัยทุกอย่างเนี่ยครับเรามีการจัดตั้งหรือว่าศูนย์นะครับบริหารสถานการณ์โควิดของกระทรวงยุติธรรมนะครับมีการประชุมทุกวันฉะนั้นสิบประเด็นที่ทางน้องลุงและทางนะครับตอนนี้เป็นสมบูรณ์ทางหน่วยแพทย์นะครับได้แพทย์สนามให้ความสำคัญทั้งสิบข้อประเด็นว่าในเชิงหัวข้อนะครับวันนี้ยินดีไม่ขัดข้อแล้วก็ในเรื่องข้อส่วนตัวเห็นนะครับในนั้นที่เราหมายมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงเองต้องเร่งชี้แจงนะครับว่าไม่มีแนวทางเช่นนั้นจริงหรือไม่นะครับถ้ามีแล้วเนี่ยได้ปฏิบัติหรือไม่นะครับคือเพราะหลายๆเรื่องนั้นน่าจะต้องทำความเข้าใจให้กับทางผู้ต้องขังญาตินะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนได้รับทราบให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับคือเพราะประเด็นเรื่องของการให้ความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยผมกล่าวเลยว่าเรามีมาตรการเป็นที่ต่างกันนะครับเพราะว่าแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเรื่องจำสีขาวนะครับลงนามโดยกรมราชทัณฑ์เมื่อ16พฤศจิกายน2564ตอนนี้ชัดเจนเลยครับจะสอดคล้องที่ทางน้องรุ้งกับทางนะครับทางนะครับหน่วยแพทย์สนามวิทยาแนะนำครับคือจะมี3ขั้นตอนหลักครับก็คือขั้นตอนแรกคือในการรับตัวผู้ต้องขังแรกรับเนี่ยจะมีกระบวนการตรวจอย่างไรนะครับโดยเฉพาะถ้าเราทราบว่าไวรัสนั้นมีการนะครับระบาดในหลายสายพันธุ์เพราะฉะนั้นคุณพี่เองเนี่ยถ้าสถานการณ์ล่าสุดก็คือเป็นเรื่องของไวรัสพันธุ์เดลต้าเนี่ยระยะครอบคลุมประมาณ21วันที่ท่านลงทราบเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ยอย่างที่ท่านแนะนำครับให้ตรวจทั้งเดียวและจบถ้าตรวจวันแรกรับมีการสุ่มตรวจนะครับภายใน5วันเกิดวันอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นคุณพี่เองเนี่ยในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ต้องขังแรกรับหรือในส่วนของเจ้าที่เนี่ยมีการตรวจชัดเจนครับแล้วก็อย่างที่ท่านบอกครับว่าตอนนี้เจ้าที่ที่รังสิตนะครับมีการติดนั้นก็ต้องเรียนครับการติดหรือพบเชื้อนั่นแสดงว่ากลไกในการป้องกันการตรวจเนี่ยเราพบก่อนที่จะแพร่กระจายในของเรียนจำครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเองก็ต้องเรียนว่าเราไม่ใช่รับตัวเสร็จปุ๊บแล้วปล่อยเข้าไปในแดงนะครับควบคุมตัวปกตินะครับเรามีการสร้างกลไกที่ว่าห้องกักโรคขึ้นดังนั้นห้องกักโรคนั้นนะครับจะมีประเด็นที่น้องๆแต่ท่านเนี่ยที่ห้องกักโรคนะครับห้องกักกันโรคนั้นให้กักให้โรคอยู่ในนั้นครับกักกันโรคการกันโรคเดี๋ยวพี่จะเล่าอธิบายดูนะครับว่าการกักกันโรคนั้นอย่างที่กักท่านเนี่ยตอนนี้การว่าตรวจสอบหรือว่าในการรับตัวกักท่านที่นักจุฬาหรือว่าติดไปล่าสุดนะอย่างน้องเป็นซิ่งเนี่ยที่รังสิตนะครับที่ธัญบุรีเนี่ยก็จะมีการกันไว้เฉพาะกักท่านนะครับที่ได้จุฬาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่นะครับมีการตรวจหนึ่งครั้งไม่พบก็มีการตรวจซ้ำที่ท่านแนะนำเนี่ยครับการตรวจซ้ำนี่แหละพอท่านมีการพบว่ามีการติดเชื้อเมื่อติดเชื้อเนี่ยนะครับมันคือการที่จะบอกต่อนะว่าต้องมีการรักษาตามมาตรฐานที่ท่านบอกเนี่ยว่าหนึ่งมีการให้ยาที่เหมาะสมเพราะนั้นเรื่องการรักษาทางการแพทย์ด้วยครับจะมีการประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดครับว่ายาประเภทใดที่สามารถใช้ได้หรือไม่อย่างไรในด้านประเด็นเรื่องของสื่อบริหารโควิดกระทรวงยุติธรรมนั้นจะมีการไล่ตั้งแต่เรื่องของการรักษาการทำสต็อกยาเพราะว่าสอดคล้องครับกับเรื่องของผู้ป่วยในเรือนจำหรือไม่สามเรื่องเตียงรักษาครับนะครับเราก็ต้องดูว่าเพียงพอหรือไม่เพราะนั้นประเด็นการส่งต่อให้โรงพยาบาลแม่ข่ายหรือโรงพยาบาลนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นของท่านครับคือถ้าเกิดเรื่องของความสามารถในการรองรับนักการรักษาของรัฐบาลเองนะครับและหลายรายก็เห็นว่าก็มีการส่งต่อให้โรงพยาบาลแม่ข่ายก็ไปรักษาอยู่แล้วเพราะนั้นเราคำนึงถึงสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ในการแพทย์นั้น
เน้นการรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้มากที่สุดครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมครับก็เลยว่า1ขอบคุณนะครับในความกังวลห่วงใยนะครับแล้วก็เสนอแนะในสิ่งประเด็นนั้นหลายเรื่องนั้นเดี๋ยวทางกระทรวงเองจะขออนุญาตรับนำเรียนผู้บริหารและที่ชี้แจงให้ทราบเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้ท่านเสนอมาทางดีบัตทำอยู่แล้วมากน้อยเป็นไงมีหรือไม่หากไม่มีจะขอบคุณแม่แถวเพิ่มเติมเท่าไหร่ครับก็ขออนุญาตจัดเรียนชี้แจงสิ่งประเด็นเพิ่มเติมครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบนำเสนอให้เป็นประกาศให้เป็นความชัดเจนครับก็แล้วแต่ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะก็จากที่ได้มีประสบการณ์นะคะก็ไปในเดือนจำถึง2รอบและเป็นช่วงโควิดทั้ง2รอบต้องบอกว่ามาตรฐานการดูแลเรื่องการจัดการโควิดเนี่ยและการป้องกันเนี่ยเป็นไปอย่างต่ำมากนะคะถึงได้เรียนย้ำมาในหนังสือนี้ว่าควรจะทำตามหลักสากลและองค์การอนามัยโลกทุกประการนะคะเพราะว่าในห้องขังเนี่ยค่ะทุกคนกรงขังเนี่ยมันก็เป็นที่ที่กรงใช่ไหมคะมันก็สามารถมีอากาศถ่ายเทออกได้และสิ่งที่ทางเรือนจำเช่นทันทัพขังยิงการใช้ก็เป็นเพียงแค่แผ่นพลาสติกมาแปะเฉยๆก็อยากให้ทุกคนลองในภาพดูนะคะว่าแล้วมันจะป้องกันโควิดได้จริงๆหรอซึ่งเราพบว่าเราไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะป้องกันได้นะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวตรงประตูเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดไฟฟ้าติดด้วยแล้วก็มีคนเข้าขึ้นออกตลอดเวลานะคะแล้วก็อยากจะขอเร่งรัดนะคะไปทางกระทรวงยุติธรรมด้วยว่าให้จัดการดูแลเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็รวมถึงเรื่องการขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นดังเพื่อนๆเรานะคะเพนกวินนิวแล้วก็ขาค่ะแล้วก็นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมีสิทธิ์อย่างชัดเจนนะคะที่จะย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ซึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ติดต่อโรงพยาบาลไว้แล้วแต่ติดอยู่อย่างเดียวก็คือทางราชทัณฑ์ไม่ยอมอนุญาตให้เพื่อนเราย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะซึ่งเพื่อนเรามีสิทธิ์ของนักศึกษาอยู่ที่นั่นก็ต้องฝากท่านรองปลัดด้วยนะคะว่าต้องขอให้เล่นมาเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ใช่อะไรคือเราห่วงเพื่อนเรานะคะแล้วก็เราเชื่อมั่นในการรักษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มากกว่าของโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะและอย่างที่รู้กันดีว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์มันก็มีความแออัดอยู่แล้วการที่จะโยกย้ายเพื่อนเราออกไปรักษาที่อื่นบ้างก็ไม่น่าจะเป็นไรเพราะอย่างคราวที่แล้วก็ยังทำได้แล้วทำไมคราวนี้จะทำไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมได้อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก็คิดว่าต้องฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะพี่ๆสื่อทุกท่านแล้วก็หนูจะติดตามเรื่องนี้ทุกวันนะคะจนกว่าเพื่อนเราจะได้ย้ายไปโรงพยาบาลอื่นThank you.
ก็เดี๋ยวลุงนะคะจะไปยื่นหนังสือต่อนะคะในสถานที่ต่อไปนะคะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะเดี๋ยวลุงก็จะไปยื่นหนังสือฉบับนี้ต่อนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันถ้าไปถึงสถานที่ใหม่นะคะก็ฝากเลยนะคะที่นี่ก็ได้ทำการยื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมไปแล้วนะคะโดยมีรองปลัดกระทรวงนะคะได้ออกมาเป็นคนรับหนังสือนะคะพร้อมบอกว่าจะนำไปดำเนินการต่อโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งเราก็จะรอดูนะคะว่าเขาเนี่ยจะดำเนินการยังไงต่อนะคะหรือว่าจะเงียบหายไปเหมือนจังเช่นเคยนะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันค่ะ